ทำยามค่ำคืนเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนส่งสัญญาณเตือนไปทางถ้ำแจ้งนะสันดานสันดานรู้จักสันดานไหมท่านพระสันดานที่นอนเนื่องอยู่เรียกว่ากรรมก็ได้นิสัยเดิมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุปนิสยปัจจโยนิสัยนิสัยเกิดจากสัญญาหรือสันดานที่นอนเนื่องทำไมตอนเด็กเนี่ยทำไมเด็กมันมีอยู่แค่ตอนกำลังคานเนี่ยเห็นอะไรคว้าก็กินฮะคว้าใส่ปากขี้ออกคว้าเล่นขี้กินเยี่ยวตอนเด็กนะทำไมสันดานยังไม่แสดงอาการเพราะว่าเครื่องมือยังไม่พร้อมตอนนั้นส่งสัญญาณว่าเรื่องกินอย่างเดียวตอนนั้นพอใจก็หัวเราะเด็กแต่ได้แค่นั้นไม่พอใจก็ร้องไห้มีสองอย่างพอใจกับไม่พอใจคือเครื่องมือของจิตคือร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมพอโตขึ้นมารุ่นหนุ่มสาวแล้วเริ่มสมบูรณ์เริ่มใช้สัญญาหรือกรรมตัวเนี้ยจะส่งผลหรือเรียกว่าอนุสัยที่นอนเนื่องมาอยู่ในจิตใจเลยเริ่มส่งผลก็แสดงพฤติกรรมเก่าๆเห็นไหมนิสัยถึงแตกต่างกันลูกพ่อแม่เดียวกันนิสัยที่ติดมาจากหลายภพหลายชาติแล้วก็สัญญาปัจจุบันก็ส่งผลสัญญาอดีตก็ส่งผลด้วยเห็นไหมถ้าเรามองลงสู่จิตใจตัวเองเราจะเห็นเลยว่าทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ความยากจนทุกขสัจจะที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยไม่ใช่ความลำบากทางกายแต่เป็นทุกข์เพราะความขัดใจเห็นไหมทุกข์เพราะความไม่พอใจนั่นแหละแต่พวกเราเนี่ยชอบไม่ชอบการขัดใจตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเห็นไหมการฝืนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมต้องบวชโดยสมัยปัจจุบันนี้จะคิดว่าอยู่บ้านก็ทำได้เอาบ้านเป็นวัดนี่ส่วนมากจะพูดอย่างเงี้ยโยมก็มารู้ทำได้ไม่เสียงสมัยพุทธกาลก็มีแต่โยมนั่นแหละบรรลุธรรมแต่บรรลุแล้วก็ขอบวชบรรลุแล้วก็ขอบวชโดยเฉพาะปัญจวัคคีย์เห็นไหมบรรลุธรรมก็ขอบวชแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานี่ก็เหมือนกันก็บรรลุตั้งแต่เป็นโยมแม้แต่ชฎินทร์สามพี่น้องก็เป็นคนศาสนาอื่นร่วมเป็นศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆธรรมะเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยถ้าคุณเห็นโทษของทุกข์แต่นับถือศาสนานั้นก็ทุกข์อันนั้นเป็นความเชื่อถึงจะไม่มีศาสนาพุทธก็ยังมีทุกข์อยู่เห็นไหมทำไมพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นพราหมณ์ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทุกข์ก็มีอยู่เห็นไหม
ธรรมก็มีอยู่เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยพุทธะจริงๆเนี่ยมีอยู่กับทุกคนหรือเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้ถ้าทางวิทยาศาสตร์ธรรมะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่ปรัชญาถ้าคนเห็นศาสนาพุทธเป็นแค่วูหารเป็นแค่คำพูดเป็นแค่จิตวิทยาเป็นแค่ปรัชญาเป็นแค่ประเพณีผิดแล้วศาสนาพุทธของพวกเราเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสัจจะไม่ใช่โวหารไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่จิตวิทยาใครก็รู้ขันห้าใครก็รู้อริยสัจสี่แต่ทำไมเราทำไม่ได้เลยเราแก้ตัวเองไม่ได้เลยอะไรไหมเพราะฉะนั้นหลวงตายังบอกว่าคนรู้ธรรมน่ะมีมากนะแต่คนเข้าถึงธรรมน่ะมีน้อยมากมาจำไว้เพราะพวกเรามองเห็นศาสนาเป็นแค่ประเพณีวัฒนธรรมศาสนาพุทธเราเลยง่อยเปี้ยเสียขาธรรมะอันประเสริฐเนี่ยเลยเอามาใช้แค่เป็นประเพณีฮะเอามาใช้หยิบเอามาใช้แค่พระปากระถินเรียอะไรกันฮะบวชก็แค่มาอ่านแล้วก็รู้แล้วสอบเอาเป็นนักอะไรก็ไม่รู้หลวงตาถึงอุปมาเหมือนกับอ่านฉลากแต่ไม่ยอมกินยามันถึงได้เถียงอาจารย์ดำตาแดงอยู่แล้วก็มันบอกว่าทำไมต้องแตกแยกกันทำไมต้องนิกายนั้นทำไมต้องสายนั้นสายนี้ไม่เฉพาะในประเทศไทยหรอกหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยหรือตายแล้วเนี่ยไม่กี่วันแต่ก็มาเป็นเจ็ดนิกายแปดนิกายแล้วถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีตอนนี้มันจะไม่ใช่พันสองพันนิกายแล้วเหรอฮะยิ่งอยู่เมืองญี่ปุ่นเนี่ยฮะพระญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะไปนิมนต์พระญี่ปุ่นเนี่ยต้องจ่าหน้าซองให้ดีนะนิมนต์เจ้าอาวาสพร้อมครอบครัวเลยนะพอพระญี่ปุ่นมีลูกมีเมียได้ทำธุรกิจได้เห็นไหมอย่างมหายานเนี่ยมหายานก็เกิดทีหลังมหายานนี่เกิดประมาณพ.ศ.1500ไม่ถึง1500กว่าหลังจากพุทธปรินิพพานเขาเรียกพุทธมติไม่ใช่พุทธวจนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเชื่อมันกลายเป็นอาจารย์วาดคืออาจารย์เจ้าสำนักนั้นเจ้าลัทธินั้นฮะเอาความเห็นตัวเองนี่แหละความเชื่อตัวเองนี่แหละไปสอนแล้วพวกนั้นก็เชื่อตามๆกันไปนะเรียกว่าอาจารยวาทอาจารย์กูอาจารย์มึงละไม่ใช่เถรวาทเถรวาทในมหายานเขาก็เรียกหินยานเห็นไหมไม่เหมือนเขามหายานเฮ้ยมันแตกแยกกันในตัวไม่ใช่ว่าความเห็นจะแตกแยกมันแตกแยกกันอยู่แล้วนี่ความเชื่อนี้ในความเห็นนี้เพราะอะไรล่ะเขาเรียกสัจธรรมปฏิรูป
มันไม่ใช่มาพึ่งมาเป็นในประเทศไทยนะมันเป็นมันจะอยู่อินเดียแล้วถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีเหมือนเราเรียนนักธรรมตีโทเอกเงี้ยเรียนทำไมล่ะตีโทเอกตีนี่ก็เรียนพุทธประวัติโน้นไล่มาจะโคตรเง่าสักการะของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นโกริยวงศ์แล้วก็อะไรนะจำไม่ได้ฮะสักกายวงศ์เห็นไหมไล่มาเลยสองตระกูลมาแต่งงานกันมาอยู่ต้นสักกะก็เรียกว่าสักกายสักริยวงศ์เห็นไหมเรียนไปเรียนมากไปสอบก็ได้นักธรรมตรีโอ้พอขึ้นมานักธรรมโทแต่นักธรรมตรีจุดเด่นของนักธรรมเนี่ยคืออะไรคือกระทู้กระทู้ก็เหมือนเรียงความนี่แหละเหมือนเราเป็นเด็กเราเขียนเรียงความแต่กระทู้ทำจับผิดก็จะว่ายกภาษิตตัวไหนมาขึ้นต้นแล้วก็ล่าเรียงความหมายความว่าอะไรเหมือนเราเขียนเรียงความแต่มันผิดตรงว่าที่เราจะเอาภาษิตตัวไหนมาเชื่อมแล้วก็สรุปอันแหละนั่นเรียกว่ากระทู้ทำเห็นไหมพอขึ้นนักธรรมโทเราก็มาเรียนผู้อนุพุทธประวัติอนุพุทธพระพุทธเจ้าก็คือสาวกทีเดียวเห็นไหมก็มากระทู้อีกอย่างเงี้ยก็เริ่มง่ายขึ้นเพราะเรารู้จักประวัติแล้วเขาก็มาเรียนแค่อนุพุทธนักธรรมเอกก็มาเรียนเพิ่มเข้ามาอีกแล้วจบแล้วก็ไปเรียนปริญญาปริญญาก็เรียนพวกบาลีแปลอะไรหลายๆอย่างตีความอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แล้วก็มาตามไปด้วยอภิธรรมก็สอบออกก็ได้นั่นเขาเรียกปริยัติทุกวันนี้เรียกปริยัติถามว่าสมัยก่อนมีไหมไม่มีมันจะมีปริยัติแบบนี้ได้ยังไงเพราะมันไม่มีหนังสือไม่มีพระไตรปิฎกแม้แต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ไม่มีพระไตรปิฎกฮะแม้แต่พระพุทธเจ้าในปรินิพพานไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีพระไตรปิฎกแค่สัทธรรมสังคายนาก็ยังไม่ได้เขียนขึ้นมาอีก100ปีสังคายนาก็ยังไม่มีบันทึกหลวงตาก็ไม่แน่ใจเรื่องพ.ศ.ที่บันทึกไว้ก็ประมาณ400กว่าคิดดูใครจะมาจำ400กว่าจริงไหมค่อยได้บันทึกเอาถ้าสมมติว่าจำได้เอาถือว่าจำได้หมดจำมาได้หมดเอาเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาพอ2500กว่าก็มีพระไตรปิฎกฉบับมหายานขึ้นมาอีกฮะเลยมาอีกจากมหายานก็แตกมาเป็นนิกายมนตรยานพอ2400นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาเองอีกฉบับหนึ่งฉบับของมนตรยานฉบับนี้ไม่ต้องปฏิบัติสวดมนต์อย่างเดียวฟังชื่อคุ้นๆไม่มนตรยานฮะคุ้นๆเนาะสวดมนต์นิกายนี้แตกออกมาอีกเป็นนิกายอัจฉริยะอะไรนี่แหละความบรมจารีหรืออะไรนิกายนี้เสพกามเป็นนิพพานพระนะเจ้าสำนักเจ้านิกายเนี่ยโอ้โหมีห้องกินเหล้าเสพสุราเสพเมถุนธรรมใครถวายลูกสาวสวยเนี่ยได้บุญเยอะฮะตอนนั้นอิสลามเข้ามาลุกราน
อย่าลืมว่าชมพูทวีปเนี่ยมันไปถึงโน่นนะถึงอียิปต์นั่นน่ะถึงแอฟริกานิสสานเห็นไหมถึงอิรักอิหร่านนั่นน่ะชมพูทวีปนะเขาเรียกว่าทางสายไหมเปอร์เซียสมัยก่อนเป็นเปอร์เซียเห็นไหมเห็นไหมอยู่แอฟริกานิสสานจะมีพระพุทธรูปอยู่ตามภูเขาเห็นไหมอิสลามลุกลามเข้ามาอินเดียมคธเชื่อไหมใช้ทหารแค่200ยึดมคธได้เพราะมีแต่ภาพไปสวดป้องกันประเทศไม่มีทหารเลยนี่ก็ให้มนตรยานนี่แหละพวกเราจะคิดว่าจอนเขาเผามหาลัยเนี่ยมีจารานันทามหาลัยเดียวไม่ใช่นะมีตั้ง7มหาลัยใหญ่เท่าๆกันเลยนะแต่เขายกแค่แลนันทาเฉยๆแต่ที่จริงมี 7-8 มหาลัยเลยนะตอนนั้นมีมหาลัยเหมือนมหามกุฏอะไรอย่างเงี้ยที่อิสลามเผาทิ้งทำไมศาสนาพุทธหายสาบสูญทำไมพราหมณ์ยังอยู่ทำไมชินะยังอยู่ชินะก็คือชีเปื่อยของมหาวีระ เพราะผ้าเราเนี่ยมันหัวล้มมันต้องใส่ผ้ากาสาวพัดมันย่อมแตกต่างกับคนทั่วไปจริงผ้ามันก็คนธรรมดามันก็อยู่บ้านเลยเนาะจริงไหมผ้าเนี่ยถ้าหัวล้มอย่างนี้มันก็โดนสิอะก็ต้องถอดผ้าทิ้งแหละอะก็คือสึกกันแหละถ้ามาใส่อย่างนี้มันก็โดนก็ฆ่าฮะแล้วนั่นก็หนีส่วนมากจะสึกหมดตอนสึกใหม่ๆพ.ศ. 2500เนี่ยคนเก่าคนแก่ที่เคยนับถือศาสนาพุทธก็ยังไม่ตายเนาะแต่เริ่มแก่ชราแล้วคือเป็นนับถือศาสนาอิสลามนะเห็นไหมเพราะอิสลามยึดแต่พราหมณ์ก็ยังอยู่เห็นไหมเขาก็อยู่กับแต่พระเนี่ยไม่มีแล้วมีไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเจอไม่ได้ยังไงล่ะพราหมณ์ก็เลยยังอยู่อินเดียได้เห็นไหมฮินดูนะแต่ศาสนาพุทธเราไม่มีพระแล้วเห็นไหมก็เลยขาดปีร้อยปีเนี่ยยังมีอยู่คนยังไม่จ่ายพอปีที่1600เนี่ยเริ่มไม่รู้จักแล้ว1700เนี่ยคนอินเดียเนี่ยคนนั้นไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยเพราะว่าทิ้งห่างกันไปประมาณ200ปีเห็นไหมทีนี้ศาสนาพุทธก็มารุ่งเรืองอยู่ที่ศรีลังกาเห็นไหมเขาเรียกลัทธิลังกาวงศ์ที่พวกเรานับถืออยู่พวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่เราจะเห็นว่าแต่ถามว่าพระธรรมยังอยู่ไหมอยู่ยังครบเพราะทุกข์ยังมีอยู่ที่พูดให้ฟังนี่คือถ้าเรารู้นับถือดีว่ามันแตกแยกกันมาแต่แรกเพราะในด้านความเห็นความเชื่อเพราะพระเราเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเลยศาสนาพุทธเราจะเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศไม่ใช่อย่างอื่นเสื่อมเพราะสัทธรรมปฏิรูปนะโลกเขาปฏิรูปได้แต่พระสัทธรรมปฏิรูปไม่ได้เพราะเป็นของจริงไงถ้าคำสอนผิดเพี้ยนเอาความเห็นตัวเองไปตีความมานะผิดหมดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็พูดอยู่แล้วถ้าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างอย่าพระอรหันต์บรรอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่ยังไงอ่ะเป็นอยู่ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นแก่นจริงๆที่เหลืออยู่คืออานาปานสติไงฮะอ
อย่าลืมนะพระเตมีโดด 84,000 พระธรรมขันธ์จะเอามารวมกันยากเพราะว่า45ปี45เล่มที่พระพุทธเจ้าไปสั่งสอนน่ะท่านพูดอยู่ต่างคนต่างบุคคลต่างสถานที่ว่าคนไหนผมควรจะทำแบบไหนพระพุทธเจ้าก็ใช้อุบายธรรมนั้นไปสั่งสอนแต่ก็สังเกตง่ายๆถ้าเจอคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยท่านก็จะสอนบอกว่าให้ตามหาตัวตนให้ค้นหาตัวตนจริงไหมแต่ถ้าเห็นไหมไปเทศให้ปัญจวัคคีย์บอกไม่มีตัวตนเห็นไหมนั่นเขาเรียกว่าคัดปริญญาเอกแล้วน่ะที่คนฝึกมาแล้วเป็นอนัตตาเห็นไหมไม่มีตัวตนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเอาธรรมมาสอนกันแบบทั้งหมดไม่ได้เพราะคนเป็นโลกต่างกันคือนิสัยวาสนาต่างกันนั่นเองเห็นไหมเริ่มต้นหลวงตาพูดถึงเรื่องนิสัยทีนี้ก็มาจะเข้าเรื่องนิสัยเห็นไหมนิสัยต่างกันนะเพราะนั้นสภาวะอาการถึงต่างกันบางคนก็เห็นนั่งแล้วเห็นแสงสีเห็นเปรตเห็นผีเห็นใช่ป่ะล่ะบางคนก็เข้าฌานลึกนะอย่างเงี้ยบางคนทำยังไงก็ไม่สงบไม่เข้าไม่ได้เห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการอันนั้นนิสัยวาสนาแต่ฝึกอานาปานสติเนี่ยนะล้วนนำไปสู่ความเข้าถึงความเป็นอริยะได้แน่นอนเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วว่าอานิสงส์ของอานาปานสติเนี่ยอย่างน้อยได้เป็นอนาคามีนะอย่างกลางได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายอย่างมากได้เป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่นำธรรมะข้อนี้ทำนำอานาปานสติมาฝึกเนี่ยย่อมส่งผลแต่สภาวะอาการย่อมเป็นต่างกันไม่เหมือนกันถึงจะฝึกอนาปานสติก็เหมือนกันเพราะนิสัยเหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันนั่นเองเหมือนคนนี่อยากให้คนอื่นเหมือนตนเองอย่างเงี้ยมันจะไปเหมือนได้ยังไงเหมือนหลวงตากับหลวงพ่อสุเทพอย่างเงี้ยกับอาจารย์ทำไมไม่เหมือนหลวงพ่อสุเทพท่านพูดงดงามเดินก็ค่อยๆเดินพูดก็เบาๆกูบอกงั้นหลวงพ่อสุเทพมาทำเหมือนกูได้มั้ยล่ะมันก็ไม่ได้นะเฮ้ยมีคนดูมั้ยกูพูดสักคอแห้งนึง590ครับฮะ460โอ้โหทำไมดูน้อยจังวะไม่ได้พูดเรื่องผีมั้งกูจะพูดถึงแม่นาคพระขนงนี่มั้ยเนี่ยถ้าหนูอยู่กับจังหวะหายใจที่ไม่ได้เป็นสุขกับหายใจติดต่อเนื่องมันเป็นสะเพาะกลางๆมันก็ต่างกันเพราะลมหายใจก็ต่างกันเห็นไหมแล้วจิตของสายแล้วไม่มีอะไรโอ้ยอันนั้นเป็นคำพูดเฉยๆหรอกมันจะผ่องใสจิตไม่มีตัวตนฮะมันเป็นโวหารเป็นคำพูดเฉยๆหรอกภาษาจิตกับภาษาคำพูดจิตมาจากไหนล่ะเอาพระพุทธเจ้าบอกมีขันธ์ห้าไม่ใช่เหรอร่างกายเนี่ยเอาจิตอยู่ไหนอ่ะฮะร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยแล้วจิตอ่ะคืออะไรอ่ะมาจากไหนเหมือนกับคนบอกว่าโอ๊ยเนี่ยเรามองเห็นจิตผ่องใสอย่างเงี้ยแล้วใครล่ะเป็นคนมองเห็นมาจากไหนไอ้คนมองเห็นเนี่ยมาจากไหนฮะโอ้จิตสงบแล้วใครล่ะเป็นคนเห็นจิตสงบ
ฮะทำไมยังมีสองอยู่อ่ะยังมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้อยู่ล่ะทำไมมันจะเป็นหนึ่งเดียวได้อ่ะฮะเรียกว่าเอกคตาได้เป็นหนึ่งได้เอาเอกคตาแปลว่าเป็นหนึ่งเอาถ้ายังมีสองอยู่เนี่ยเพราะจะเอาสิ่งถูกรู้เป็นจิตเป็นอาการที่จริงเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเห็นอยู่นั่นน่ะมันไม่จริงไม่ใช่เหรอสิ่งที่ถูกรู้แม้แต่ความสงบหรือไม่สงบมันก็ไม่จริงไม่ใช่เหรอนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังไอ้สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่เที่ยงมันไม่จริงแต่ผู้รู้ต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงอยากให้สร้างพุทธะขึ้นคือผู้รู้นี่รู้ซื่อๆนี่รู้ตามรู้ตามเห็นซื่อๆเฉยๆอ่ะไอ้สิ่งที่ถูกรู้นะมันไม่จริงมันเดียวก็เป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมฮะมันจะมีอะไรล่ะผ่องใสก็มีแต่สิ่งที่ถูกรู้เฉยๆไม่ใช่ฮะเห็นอันนี้จังเห็นใจรักอย่างนี้เห็นของไม่จริงนั่นแหละจะใครล่ะเป็นคนเห็นโอ้ยเห็นจิตผ่องใสแล้วใครล่ะเป็นคนเห็นจิตผ่องใสที่จริงมันก็ไม่มีมันกันแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกสภาวะอาการไม่ใช่เหรอแต่ละวินาทีไม่ใช่อ่ะฮะแต่ผู้รู้ต่างหากผู้เห็นนะแล้วผู้เห็นหายไปไหนล่ะทำไมไม่เห็นพูดถึงเลยจะไปเห็นแต่สิ่งที่ถูกเห็นแล้วนะเอาตัวนั้นหรือเป็นตัวปัญญาเอาตัวจิตผู้รู้ต่างหากที่เห็นอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่อยู่เรื่อยแหละเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็เป็นผู้สงบเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้อย่าลืมนะหลงว่ารู้กับรู้ว่าหลงนี่ต่างกันมากนะเห็นแสงสว่างใครล่ะเป็นผู้เห็นแสงสว่างที่ถูกเห็นเนี่ยไม่รู้จริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงก็อย่าไปสนใจอยู่กับผู้รู้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาเป็นอนาคามังเป็นอรหันต์เดี๋ยวก็เป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะยังเป็นอยู่ฮะถ้าอยู่กับผู้รู้จริงๆแม้แต่ผู้รู้ก็รู้เฉยๆอย่างเงี้ยไม่มีตัวมึงกลับมาดูสิมันก็เลยไม่เป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ทุกอย่างก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้มันเป็นเยอะกลายเป็นผู้วิเศษวิโสเหมือนพระสิ้นคิดอย่างเงี้ยคนมาหาก็อู้อย่างนั้นอย่างนี้กูไม่มีความรู้สึกว่ากูเป็นอะไรเลยจริงๆนี่มีหลายคนโอ้ยมาหาชัดๆจะได้เข้าพบหรือเปล่าบางทีไปเจอครูยังไม่รู้เลยว่ากูบอกพระสิ้นคิดอยู่ไหนวะกูบอกนู่นๆอยู่กุฏิแกก็มาปุ๊บกูก็มาตามมาไปรออยู่กุฏิท่านอยู่กุฏิวันนี้ก็อะไรหลายคนมาจากเชียงใหม่มาโอ้ยังว่าจะเข้าพบยากมันจะไปพบยากได้ยังไงกูไม่ใช่กบใช่เขียดฮะจริงไหมล่ะฮะแม่คนแท้ๆ
กูว่าพวกมึงน่ะวิเศษกูน่ะไม่วิเศษอะไรเลยนะกูไม่ได้สำคัญอะไรเลยพวกมึงต่างหากที่สำคัญพวกมึงก็แต่งตั้งว่ากูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมทั้งที่กูไม่ได้เป็นอะไรเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมกูบอกห้าวกูอดอุตริอย่างนั้นอย่างเงี้ยกูอดตรงไหนวะมันอวดอ่ะอวดก็โกหกกันแหละไม่มีเขาบอกตัวเองมีจริงไหมมันก็คำเดียวกันแหละคำว่าอวดถ้ามีจะเรียกว่าอวดเหรอก็มันมีจริงๆอ่ะมึงกูรวยอย่างเงี้ยมันรวยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าอวดว่ารวยเนาะมันยังจนอยู่มันเป็นโกหกหลอกลวงเขานั่นเลยเรียกว่าโกหกฮะทุกวันนี้มันก็พูดไปแล้วจริงไหมล่ะก็พูดว่าโอ้ยหน้าที่ของพระอย่างนั้นอย่างเงี้ยกูไม่เห็นมันทำหน้าที่ของพระเลยวันนี้ว่าทำหน้าที่ที่มันพอใจจะทำมีไหมภาคเกษตรกรในนี้ปลูกต้นไม้ขายก็มีครับปลูกแก้วมังกรบางองค์เลี้ยงกบก็มีบางวัดอ่ะมีอ่ะภาคเกษตรกรรายย่อยกูว่าครับมันหน้าที่ของภาคกิจของสงฆ์เหรอจริงไหมล่ะสร้างวัดเสด็จโจมีพระอยู่สามรูปเนี่ยกี่พันไร่ก็ไม่รู้โยมเขายังไม่มีที่อยู่แบ่งให้โยมเขาอยู่ได้ก็ได้มั่งนะพระนั่นน่ะฮะมันก็จะเกินไปแล้วนะกูว่าเนี่ยกูว่ามันไม่น่าที่เลยมีแต่เบียดเบียนโยมเขาไปแจกซองพระป่ามึงเบียดเบียนไหมล่ะฮะเขาไม่มีบางทีเขาก็เกรงใจเขาก็ได้ให้มันเป็นบุญไหมล่ะนะถ้าเขาอยากทำเขาก็จะทำเองอ่ะเกิดศรัทธาเองเห็นไหมกูนี่พูดไม่ได้อวยตัวเองนะจะว่าอวยก็ได้เอ้าไม่อวยตัวเองแล้วจะอวยใครวะ จริงไหมล่ะวัดป่าบ่อน้ำพะอินนี่ต้องการเนี่ยอยู่มา4ปีเนี่ยเห็นไหมมันพิสูจน์อะไรหลายอย่างได้ไหมกูว่ากูแลนสไลด์แล้วนะเนี่ยจริงไหมล่ะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วนะแลนสไลด์แล้วตั้ง20030แล้วเห็นไหมเมชีอีก250ฮะคารวาสอีก69อ่ะแต่เราไม่ได้มาหาผลกำไรเห็นไหมเรามาหาทางพ้นทุกข์กันกิจของสงฆ์คือภาวนาเหมือนกันนะไอ้นั่นน่ะพระขาวน่ะแต่มาบวชจะเก็บตัวเนี่ยมึงกูแห่งชอบเลยขอให้มึงเก็บจริงถวะกูจะเลี้ยงมึงเองสัก3ปีมึงเก็บสิจะบอกให้เนี่ยกูบอกแล้วลงทุนแสนล้านมันก็คุ้มถ้าได้พระอริยะเกิดขึ้นสู่โลกสักองค์จะบอกให้ไม่ต้องพูดมากหรอกทำเลยกลัวจะมันทำไม่จริงนั่นแหละกูไม่มีข้อแม้หรอกถ้านักปฏิบัติมาเลยไม่ว่าหญิงและชายยินดีเลยกูจะส่งหาอาหารเองไม่มีใครส่งอ่ะถ้าส่งแล้ว
อยู่ออกมา 2-3 วันแม่โผล่มาคุยกับเพื่อนกูหนังกระติกยิงนะเว้ยฮะกูยิงแม่นด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในน้อยๆเนี่ยเนี่ยทิศเด่นเนี่ยอยู่เริ่มต้นเลยอยู่ห้วยหลวงเนี่ยเนี่ยทิศเด่นเนี่ยมึงถามดูตั้งแต่หาไม้อยู่คามาทำเพิงอยู่อ่ะฮะขึ้นมุงเองด้วยเมื่อก่อนอ่ะมีแค่อันเดียวแค่ไม้ไผ่อ่ะอาบน้ำคลองอ่ะนะตอนแรกกูก็ว่าน้ำสะอาดกูก็แปรงฟันที่แท้น้ำคลองจากช่องแม่งไหลลงไปนะถึงว่ากูถึงคันหมดก็ไม่บอกกูเป็นคนช่องแม่งแท้กูก็แปรงฟันมาหลายเดือนโอ้เฮ้ยน้ำทำไมกูคันทั้งตัวเลยที่แท้น้ำส้วมเขาไหลลงมันเลยเป็นคลองนั่นที่นั่งอยู่นั่นนะเห็นไหมนั่นน่ะคลองนั่นน่ะที่กูนั่งกูก็อาบน้ำอยู่ตรงนั้นแหละช่วมยังไม่มีประตูปิดเลยหลวงตาเนี่ยอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็กลัวผีพี่เด่นเนี่ยภาวนาไปก็กลัวผีเมื่อก่อนมันก็มานั่งอยู่หน้ากุฏิกูนั่นแหละเนี่ยนั่งอยู่ตรงแค่นั่นแหละนั่นแหละกุฏิหลวงตาแล้วน่ะกลางคืนมาทุ่มสองทุ่มกูบอกมานั่งตรงหน้ากุฏิกูนะมาถ้าไม่หนีอย่างกูมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้สึกหรอกหนีไปปุ๊บก็สึกเลยหนีไปสองครั้งก็สึกสองครั้งอ่ะนี่อยู่ให้หลวงบวชกับกูดิคนที่สองมั้งเนาะพงเทพคนแรกเนาะเจ้าครูเหลืองแล้วครูบาดลนี่คนที่สามนี่ก่อนครูบาดลเราอยู่เราไม่อยู่แค่อย่างนี้แหละภาวนาเขานี่ไม่ต้องห่วงอ่ะพี่บอกให้กูเนี่ยเขี้ยวเข็นมากเลยทีหนึ่งทีสองเนี่ยกูลุกไปปลูกแล้วนะปลูกแล้วกูกลับมานอนเอาหน้าที่กูไปปลูกไงกูก็ทำหน้าที่จริงๆไม่พากันนอนกันหรอกจะบอกให้อันนี้มันเยอะก็ตั้งจิตตั้งใจเอาเองจะบอกให้แล้วตรงนั้นก็หาว่าเป็นอะไรนะเป็นป่าช้ายวนเนาะที่อยู่อ่ะไอ้นี่ก็กลัวผีตรงหน้าเขาบอกป่าช้าแก้วผีแก้วดุ้ยดุ้ยเด็กอยากเฉียดจำบักจำแกนอยู่กูฟังไม่รู้เรื่องมันคงหลอกกูไม่ได้มั้งกูคนละภาษาบุษย์มาบนน้ำเฉาอยู่นะก็ฝึกกันนะแล้วพวกนี้ชอบอดข้าวใช่ไหมอดกัน3วัน2วันฉันเนี่ยมันก็ได้กินหรอกนะกูเอาอย่างหนักอ่ะเคี้ยวเข็นลูกศิษย์ลุงหาตอนนี้กูจะไปไล่เคี้ยวเข็นมันได้ไงมันเยอะเพราะเรื่องของมึงสิเนี่ยมันเยอะเหลือเกินกูจะไปกว่ากูจะเดินไปปลูกทั้งหมดก็2 300กูตายพูดดิไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วน่ะมาจริงไหมก็สู้เอาสิมันก็มันมี2 3เอง4 5อย่างเงี้ยอย่างมากกูไม่กินยาด้วยห้ามกินยาเอาเลยนั่งเอาสู้เอาเผากันปวดเจ็บปวดโชนเอาสู้อย่างเงี้ยนะจำไว้นะหัวร้านไม่ใช่ย่อยๆแย่ๆนะเอาจริงอ่ะนะเดี๋ยวกูจะส่งข้าวเองไม่ใช่กูเดินส่งข้าวเสร็จแล้วเดินตามหลังออกมาหนังก็ติ๊กยิงมา
เอาจริงๆก็ได้จริงๆธรรมะเนี่ยเอาชีวิตแรกเลยทำเป็นเล่นอายชาวบ้านเขาเอาข้าวเอาน้ำให้กินเนี่ยมารู้จักมีฮีเรียวัตปะละอายใจมั่งมาไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีใครรู้จักหรอกทำให้คำให้มันหายจากโลกนี้โลกไหนให้เข็ดให้หลับมึงเห็นไหมกูฮะไม่ได้หลับไม่ได้พักได้ผ่อนเห็นไหมมึงอยากมีหรือชื่อเสียงกูยังไม่อยากมีเลยฮะไปไหนก็ลำบากลุกก็เยอะออกไปเที่ยวหน่อยมันเดินหลักเดินมาหลักหลักแล้วน่ะกูต้องกลับมานั่งอีกแล้วมาถึงกลับก็อยากให้หลวงตาพักผ่อนมันก็ไปกลุ่มนี้ก็เข้ามาก็พูดคำเดียวนี่แหละอยากให้หลวงตาพักผ่อนมา5คนก็พูดอย่างเงี้ยกูยังไม่ได้ไปพักเลยฮะเห็นไหมเนี่ยมึงอยากเป็นอย่างนี้หรืออยากให้เข็ดให้หลาบนะกรรมนี่เป็นกรรมหลวงตาหลวงตาต้องยอมรับมันเขาเรียกวิบากขันยังอยู่อะก็ต้องยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำมาอะไม่มีข้อแม้มันสัจจะมันศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องกรรมเนี่ยมันฮะไม่มีดูเพิ่มไหมกูจะพูดต่อ6737ครับโอ้ยังไม่ถึงพันเลยพูดเรื่องผีอีนาคพระโขนงหรือเอาวิญญาณรักนางหงส์วะฮ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 ะคำถามขอถามมาถามมาพอดีจากคุณจ๊อบเทวราชครับเขาบอกว่าอยากถามว่าการที่คนเราเกิดมาคู่กันแล้วไม่มีบุตรเขาจะเรียกว่ากรรมหรือบุญครับโอ้ยดีเลยนั่นแหละเป็นกรรมเหมือนกันจำไว้อันนี้ญาติหลวงตาเนี่ยน้องสาวน้องชายเนี่ย เขาแต่งงานมา20ปีแล้วไม่มีลูกสักคนเลยน้องสาวน้องชายหลวงตาไม่แต่งงานทุกคนแต่ไม่มีลูกสักคน น้องสาวเนี่ยก็แต่งงานก็ไม่มีลูกน้องชายแต่งงานก็ไม่มีลูกแปลกไหมทุกวันนี้เขาก็ไม่มีลูกแล้วเขาไปเอาขี้คนเด็กมาเลี้ยงที่ไหนไม่รู้น่ะไม่มีแม่กูไม่มีหลานเลยนะกับน้องกูมีกูคนเดียวแม่กูเนี่ยเลยไม่เหงาไงกูคนเดียวมีลูก6มีเมีย8ฮะเป็นกรรมวันนี้หลายๆคนก็มาถามว่าเนี่ยเรื่องพวกนี้อย่าไปสงสัยเลยนะจำไว้วันนี้เพื่อนมาจากนครศรีธรรมราชแกเป็นทหารอยู่จำประจำอยู่ชายแดนใต้มาตลอดแกฟังหลวงตามา2ปีกว่าแล้วแกกลัวสิเนี่ยกลัวส่งนรกจะแกบอกว่าบางทีลูกน้องจ่ายหมดทั้งคันรถก็เหลือแกคนเดียวอย่างเงี้ยแกก็เลยว่าเออบางทีก็ต้องปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นนักวางแผนสงสัยเป็นเสเป็นผู้เป็นเจ้านายแกก็เลยกลัวบาปกูบอกว่าอย่ากลัวเลยอันนั้นมันเป็นหน้าที่เราไม่มีเจตนาจะไปฆ่าถึงเราจะลงมือฆ่าเหมือนองคุลิมานก็จริงแต่องคุลิมานก็ไม่มีเจตนาเพราะถูกอาจารย์หลอกจริงไหมก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ลองมาแก้ในปัจจุบันนี้ทำไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้มันจะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเหรอฮะแก้ในปัจจุบันนี่แก้ด้วยอนาปานสตินี่นะบรรลุธรรมแน่นอนถ้ามึงฝึกอ่ะทำไมอ่ะจะไม่บรรลุถ้าฝึกพระพุทธเจ้าก็บอกบุคคลใดที่เป็นอยู่โดยชอบฮะ
โลกยังไม่ว่างอย่างพระอรหันต์จะช้าหรือเร็วถ้าเราเดินทางไม่หยุดมันก็ถึงในที่สุดแหละใครห้ามมึงอ่ะใครห้ามมึงให้เป็นพระอรหันต์เอาทุกคนก็มีสิทธิ์หมดไม่ว่ายากดีมีจนไม่ใช่เหรอถ้าฝึกจริงไหมมันไม่ได้ช่วยชาติกำเนิดตระกูลนะเขาวัดการที่ปฏิบัติวัดที่การที่กรรมคือการกระทำชาติตระกูลดีมันเลวก็เยอะแยะจริงไหมจำไว้พระอรหันต์ก็เหมือนกันไม่ได้เลือกเพศเนี่ยมึงจะอยู่แอฟริกาอยู่อเมริกาอยู่ไหนก็บรรลุได้หมดแหละถ้ามึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำไว้ไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์หรอกมากูจะรับรองให้ไม่มีหรอกทำเอาเถอะมันอยู่ในตัวเราใครจะมารักสงวนได้อ่ะมาพูดแล้วขึ้นเลยนะกูคนดูเพิ่มไหมเนี่ยฮะฮะฮะไม่เพิ่มเอาถามมาหลวงตาครับคุณวรเดชถามหลวงตาการดูลมอานาปานสติมีบุญที่จะอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับได้ไหมครับได้แต่มึงดูลมไม่มีกำลังก่อนฮะจำไว้มีกำลังอ่ะมีศีลสมาธิปัญญามีพลังจิตพลังงานเนี่ยนะยังไงก็ได้หมดแหละจริงไหมไม่จำเป็นต้องเสกต้องเป่าหรอกถ้ามีเห็นไหมครูบาอาจารย์แค่สั่งจับก้อนหินก็พิเศษแล้วถ้ามีพลังงานนะเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้ามึงไม่มีกำลังจิตไม่เป็นสมาธิถ้ามึงจะสวดอยู่ทั้ง3วัน10วัน10คืนมันก็ไม่มีความหมายหรอกจะบอกให้มึงมีขึ้นส่งไหมล่ะจริงไหมเหมือนมึงส่งสัญญาณขึ้น Wi-Fi ขึ้นแล้วมึงมีไหมล่ะจริงไหมแม่อันนี้ขึ้นไม่มีอย่างเดียวไฟยังไม่มีด้วยแบตก็หมดมึงจะไปส่งอะไรได้จริงไหมก็ต้องอาศัยผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมจริงไหมล่ะแต่ใครล่ะมีถ้ามึงอยากรู้มึงก็ฝึกเองเดี๋ยวฮะจริงไหมล่ะมาหลวงตาครับจากคุณวัชกรครับหลวงตาครับแก้อาการจิตตกภวังค์ยังไงครับตอนนั่งชอบวูบเหมือนจะหลับแต่รู้สึกตัวว่าไม่หลับครับโอ้ยไม่ต้องแก้เลยนะมึงแสดงว่ามึงแก้แล้วล่ะนะมันก็เห็นอาการนะมันยังไม่ได้เข้านะนะถ้ามันเข้าแล้วมึงจะมีรู้สึกตัวไหมล่ะจริงไหมล่ะเนี่ยมันเก่งแล้วนะจำไว้เหมือนจิตไหลไปพอเรารู้เราดึงมาแล้วมันเห็นแล้วนะมันทันแต่จะช้าหน่อยก็อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเร็วขึ้นกว่านี้เห็นไหมนั่นคือความเจริญของสติคุณพลวัตครับกราบหลวงตาครับจะเข้าถึงตัวรู้ได้ต้องทำไงครับอธิบายไอ้ตัวรู้น่ะมันมีอยู่เห็นไหมที่เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าใครล่ะเป็นผู้รู้ใครล่ะเป็นผู้ถูกรู้ผู้รู้มันมีอยู่แต่เราไม่อยู่กับผู้รู้ไงเราไปอยู่สิ่งกับสิ่งที่ถูกรู้ไงเข้าใจไหมเหมือนเราไปเห็นคนอย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่กับเขาแล้วน่ะเราก็ไม่อยู่กับการเห็นเฉยฮะเราก็ไปเกลียดเขาไปชังเขาไม่ใช่อ่ะหรือไปรักเขาอย่างเงี้ยทำไมเราไม่อยู่กับตัวรู้ล่ะเราไปยึดเอาอะไรมาเข้ามาบ้างอ่ะฮะตัวรู้เนี่ยเรามีอยู่แต่เราอยู่กับเขาไม่ได้ไงเราไหลไปกับความสัญญาอารมณ์ไงถ้าเราอยู่กับตัวรู้รู้เฉยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสั้นเข้าสั้นเข้านั่นแหละผู้รู้ฮะก็มารวมอยู่กับผู้รู้ไงก็กลายเป็นพุทธะได้เห็นไหมก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วอ่ะรู้ซื่อๆนี่แหละรู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็จะพูดแล้วเป็นโวหารนะมีอยู่ทุกคนนะ
จำไว้สติยังมีอยู่ทุกคนพุทธะมีสตินั่นแหละคือพุทธะสตินั่นแหละคือผู้รู้สตินั่นแหละคือจาไหนแต่สติพวกเรามีไหมมีนะจะมีน้อยมีน้อยมากมันไม่ทันมันไงถ้าคนเสียสติก็คนบ้าแล้วจริงไหมล่ะสติมันมีทุกคนบางคนก็มี10มี5มี20มี30มี20มี50มี70อย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเรามี100ล่ะเต็ม100ล่ะสติเต็ม100ก็เป็นมหาสติไงเห็นไหมทำยังไงสติจะเป็นมหาสติมีความรวดเร็วมากกว่านี้วันนี้ก็พูดมา50นาทีอีกแล้วเห็นไหมฮะขอคำถามหน่อยครับเอาเลยเอาจากคุณ F สหรัฐครับกราบหลวงตาผมเคยฟังพระเทศมาหลายองค์พอมาติดตามหลวงตาได้ระยะหนึ่งคิดหลายอย่างแต่ก่อนไม่ใส่ใจเรื่องนั่งสมาธิตอนนี้เริ่มฝึกแต่ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยต้องเริ่มอย่างไรครับหลวงตาอานาปานสติไอ้น้องฮะอานาปานสตินะมีสติแนบอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนะสัมลมยาวๆก่อนนะยาวสู่เข้าพักไว้แล้วก็ปล่อยออกให้สุดสัก10นาทีแล้วก็ลมสั้นสัก10นาทีสั้นก็คือประมาณเข้าปุ๊บปล่อยออกมันจะอึดอัดหน่อยก็ทนเอาหน่อยแล้วก็ปล่อยให้เป็นปกติอย่างละ10นาทีสลับกันไปจนหลับนะนอนก็ได้นะตื่นขึ้นมาให้กลับมาดูลมให้ไวที่สุดตอนตื่นรู้สึกตัวมาดูลมก่อนนะจากคุณการทองคำครับขอโอกาสครับหลวงตาผมนั่งสมาธิเห็นความคิดมันผุดขึ้นคล้ายดอกเห็ดผุดมาแต่สติอยู่กับลมหายใจพอเผลอตามมันก็เข้าปรุงแต่งความคิดพอระลึกคำสอนหลวงตาบอกให้เกาะลมเข้าไว้ก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะเห็นความคิดผุดขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับถูกแล้วนะต่อไปมันก็เป็นมันคิดไม่ใช่เราคิดไงเห็นไหมเราจะแยกออกมาความคิดก็เป็นผู้ถูกรู้เฉยๆเห็นไหมสาธุการด้วยไอ้หนูนะเอาละวันนี้52แล้วเว้ยอย่าถามบ่อยนักตอนต้นๆทำไมไม่ถามกูมั่งมีคนดูเพิ่มครับมีคนดูเพิ่มถึง 1,000 กูก็จะพูดต่ออย่างนี้767โอเคสิกาเลสสาธุ